เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยกย่องผู้ใช้แรงงานทุกคนมีคุณค่าสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะที่ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานปีนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ต้องการให้สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานมากขึ้นขบวนเทิดพระเกียรติ87พรรษาของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับโดยองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการของกระทรวงแรงงานและตัวแทนของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยพร้อมใจกันเดินทางไปยังท้องสนามหลวงเพื่อวางพานพุ่มหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันแรงงานแห่งชาตินายทวีดียิ่งประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี2557ได้ประกาศข้อเรียกร้องของแรงงานทั้งหมด12ข้อในปีนี้นะครับอย่างเช่นให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98อย่างเร่งด่วนและให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงลูกจ้างที่สถานประกอบการปิดกิจการสร้างความมั่นคงในการทำงานเป็นต้นข้อเรียกร้องเหล่านี้นะครับปลัดกระทรวงแรงงานรับไปเสนอกับรัฐบาลใหม่ส่วนบางเรื่องที่ต้องแก้ไขข้อกฎหมายก็ดำเนินการได้ทันทีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กยกย่องแรงงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันนโยบายที่เป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานทั้งนโยบายการเพิ่มเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสอดคล้องกับความขันของแรงงานวันนี้ปีนี้นะครับแรงงานร้อยใจรักภักดีองค์ราชันก้าวทันประชาคมอาเซียน